ปิดชีวิตล่าสุดของเอวีรชัยในวัย60ปีเหมือนเป็นดาราไม่รวยหอบเสื้อผ้ากลับระยองวิรชัยหัตถโกวิดหรือหน้าชัยเป็นนักเรียนการแสดงเป็นศิลปินเพลงออกอัลบั้มจุดเริ่มต้นในชีวิตการแสดงของผู้ชายคนนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสอนการแสดงของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึง่งเขาใช้ระยะเวลาน,านานหลายปีในการเรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยความตั้งใจโดยปัจจุบันเจ้าตัวได้เปิดร้านขายอาหารเช้าไข่กระทะและนำเต้าหู้กับภรรยาที่จังหวัดระยองและเจ้าตัวไม่เคยเกี่ยงงานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพและแคปชั่นว่า ตั้งแต่สถานการณ์รอบสามมานี้ทำให้มีผลกระทบกันทุกฝ่ายทั้งงานในกองถ่ายละครภาพยนตร์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายสุดท้ายผมก็ว่างงานช่วงนี้ผมอยู่ระยองยาวเลยครับโดยเอวีรชัยปัจจุบันอายุ60ปีแล้วได้เปิดเผยว่าได้มาเปิดร้านไข่กระทะริมทางที่จังหวัดระยองมาประมาณ3-4ปีแล้วการเปิดร้านไข่กระทะ เริ่มจากภรรยาได้มาทำงานร้านอาหารกับเพื่อนซึ่งเปิดช่วงกลางคืนในช่วงเช้าจึงว่างภรรยาว่างในช่วงกลางวันจึงต้องการขายอาหารเลยเริ่มเปิดโดยสูตรอาหารช่วยกันคิดสูตรกับภรรยาจนลงตัวก็เลยย้ายมาเปิดร้านในที่ปัจจุบันโดยมีเมนูหลักคือชุดอาหารเช้าไข่กระทะ ก๋วยจับยวนข้าวผัดอเมริกันข้าวต้มปลาและอาหารตามสั่งราคาอาหารเริ่มต้นที่40บาทร้านจะเปิด2ช่วงช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง14นาฬิกาและช่วงเย็นตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันมีคนมาอุดหน,นุนซึ่งต่างก็ชื่นชอบในรสชาติของอาหารและก็บอกว่าอาหารอร่อยทุกเมนูขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยสยามนิวส์ .info ขอบคุณค่ะ